นึกว่าจะไม่กลับมาเจอแม่เขาอีกแล้วนะเนี่ยก็พอดีได้งานที่นู่นนะครับก็เลยยาวแล้วก็เคลียร์ไม่ลงตัวทีแต่พอจะแต่งงานก็เคลียร์ทุกอย่างได้เลยเซอร์ไพรส์นะแถมได้เซอร์ไพรส์มาด้วยปุ๊บปั๊บเร็วดีจังก็เป็นคนใจร้อนนะครับเพื่อนแม่คุณเขาสงสัยนะคะว่าชาทองหรือเปล่าเข้าใจนะคะว่าคิดไปทางนั้นได้แต่ยุคนี้มันหมดแล้วล่ะค่ะที่ทองเราต้องแต่งยุคนี้ถ้าทองเราไม่อยากแต่งเขาก็ไม่แต่งกันค่ะแล้วแม่บุญธรรมเธอล่ะคิดยังไงส่วนมากผู้ใหญ่เขาจะคิดคล้ายๆกันเนาะแม่ไม่น่าคิดอย่างนั้นนะคะแต่ลองถามเอาเองก็ได้ค่ะแม่น่าจะถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้ะได้เจอพระจีนภัทรชัยต้องโทษทีนะก่อนหน้านี้แม่ไม่ค่อยว่างแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยไม่เป็นไรเลยครับอาการเป็นไงบ้างครับโรคคนแก่น่ะ3วันดี4วันไข้ก็ยังไงถ้าเกิดคุณหมอนัดคราวหน้าครับคุณแม่ก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปได้กันมั้ยครับสวัสดีค่ะคุณวารินสวัสดีค่ะคุณบุษรายินดีต้อนรับนะคะช่วงนี้เหนื่อยไหมคะโรงน้ำแข็งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าช่วงนี้ธุรกิจขนาดเล็กซบเซามากเลยยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะก็อยู่ได้แบบไม่ลำบากก็พอแล้วค่ะแบบพอเพียงก็ดีนะคะไม่ค่อยเห็นคนทำธุรกิจแต่ไม่อยากรวยแบบนี้เลยโรงน้ำแข็งเล็กๆจะรวยได้ยังไงคะไม่ใช่งานที่จะขูดเลือดเอาเปรียบใครได้ด้วยก็ต้องอยู่แบบพอเพียงแบบนี้แหละค่ะธุรกิจของคุณบุษราเป็นยังไงบ้างคะคงไปได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะวันหลังแนะนำอยู่ฉันด้วยนะผมว่าแต่ละคนก็คงมีวิธีการบริหารกันคนละแบบครับเขียวเลี้ยงครับผมว่าเราทานไปด้วยคุยไปด้วยน่าจะดีกว่านะครับงั้นเชิญทางนี้ครับ